สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับนี่จูมาโอนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน Real World Experience Bangkok 2024นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของ Ragnarok Gravity Thailand นะครับซึ่งก็ได้จัดอยู่ที่ห้องประชุมHouse of Illumination นะครับชั้น8ที่ Central World นะครับสำหรับคนที่อยากจะมานะครับก็แนะนำว่ามาด้วย BTS นะฮะลงที่สถานีชิดลมนะครับหลังจากนั้นก็เดินมานิดเดียวนะครับหลังจากนั้นขึ้นมาที่ชั้น8นะครับเมื่อเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับคนที่จองตั๋วล่วงหน้านะครับในโปรโมชั่น Early Bird นะครับเพื่อนๆเปิดอีเมลนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โค้ดนะครับหลังจากนั้นมาที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่โต๊ะตรงนี้นะฮะซึ่งโต๊ะตรงนี้จะมีน้องๆ นะครับพนักงานเนี่ยคอยรับโค้ดนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลาตามที่เพื่อนๆซื้อไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบ18นาฬิกา19นาฬิกา20นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะประกาศเรียกนะครับสำหรับใครที่มาช้าหรือว่าพลาดมาไม่ทันนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะมาย้อนหลังนะครับได้ภายในวันนั้นเท่านั้นนะฮะถ้าเลยวันสมมติซื้อวันนี้วันที่8เนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆมาไม่ทันจริงๆแล้วจะไปใช้วันที่9อันนี้ไม่ได้นะฮะผิดเสียสิทธิ์นะครับโอเคนะครับสำหรับงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่21เมษายนนะครับ2567นะครับเพื่อนๆสามารถมาได้นะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น Early Bird นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อตอนนี้แล้วก็ได้กล่อง Booster Pack นะครับไปใช้นะครับสำหรับตัวละครที่สร้างไว้แล้วเลเวล200และยังไม่มีแตรนะครับก็สามารถซื้อ Early Bird ได้นะครับราคานะครับราคาก็599บาทยังไม่รวมแวตเมื่อรวมแวตแล้วเนี่ยก็ทั้งหมด640บาทโดยประมาณนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันตามมาเลยฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเราจะเจอตัวหน้าจอตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆเปิด QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียนนะครับเมื่อสักครู่นะฮะเอามาสแกนกับตัวเครื่องนี้นะครับแล้วเขาจะให้เราเนี่ยเลือกตัวละครนะครับได้บ้าง QR Code อะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้เป็นกติกาการเล่นใช่ไม่มีอะไรคนมาก็สามารถมาดูได้เลยว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะส่วนนี้ลูกค้าจะต้องเปิด QR Code ที่ได้จากตัวค่ะมันจะมี QR Code อยู่บนตัวค่ะแล้วก็สแกนตรงนี้ได้เลยโอเคอ่ะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นการตอบคำถามค่ะลูกค้ากดเริ่มได้เลยนะคะตอบคำถามได้ไหมถ้าคุณเจอสัตว์ประหลาดคุณจะวิ่งทำไมดีขณะที่คุณต่อสู้อย่างสูสีคุณจะเก็บของที่มีค่าหลังจากต่อสู้อย่างดุเดือดสัตว์ประหลาดจะตายลงคุณหยิบของมีค่านั้นขึ้นมาแล้วคุณจะประกาศขายโอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะแล้วก็ยืนยันได้เลยโอเคอ่ะเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะฮะค่ะโอเคเดี๋ยวอีเมลค่อยไปเซ็นเซอร์แล้วกันอ่ะตัวนี้ QR code ตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปในเมลอะค่ะลูกค้าลูกค้าจะสแกนหรือว่าไม่สแกนก็ได้มันจะอยู่ในเมลครับผมค่ะถ่ายจากเมลครับชื่อลงทะเบียนสำเร็จใช่แล้วก็เข้าไปในลิงก์ลิงก์ตัวนี้ที่ลูกค้าได้ครับลิงก์ตัวนี้ใช่แล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวละครให้คิวอาร์โค้ดนี้สามารถใช้ร่วมกิจกรรมด้านในได้อ๋อโอเคคิวอาร์โค้ดนี้โอเคครับขอบคุณครับอันนี้คุณซอนค่ะซอนใช่โอเคโดเรมีฟาซอนให้ผมชอบผมชอบดนตรีตลอดแหละโอเคขอบคุณมากนะครับครับสำหรับบรรยากาศภายในนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะได้เข้าไปรับชมงานนะครับก็จะมีตู้ให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกตัวละครทั้งหมด4ตู้นะครับเพื่อนๆก็รอคิวสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่มาเจอคนเยอะก็อาจจะมาช้าสัก10นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับทำไมทำไมโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะแบ่งห้องนะครับออกเป็นทั้งหมด6ห้องนะครับก็ได้แก่เมืองอัลเบอร์ตานะฮะพายอนกิฟเฟนมอร์ล็อกแล้วก็คอนเทล่าแล้วก็อีสูดนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ห้องนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6อาชีพหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่ละเมืองกันนะครับซึ่งเมืองแรกที่เราจะเข้าไปก็คือเมืองอัลเบอร์ตานะฮะครับนี่ก็เป็นเมืองอัลเบอร์ตานะครับซึ่งก็จำลองนะครับเหมือนกับเมืองอัลเบอร์ตาจริงๆเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับ
เรือล่มนะครับหรือว่าซูเคนชิปนั่นเองนะฮะซึ่งข้างในงานนะครับก็จะมีบรรยากาศของซูเคนชิปนะฮะทำไว้ละเอียดสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือล่มนะฮะหีบสมบัติแล้วก็ตัวบอส MVP ที่อยู่ด้านหลังนะครับนั่นก็คือตัวเดรกนั่นเองนะฮะครับสำหรับห้องต่อมานะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆนะครับหลายๆคนประทับใจนะครับนั่นก็คือเมืองพายอนนะฮะหรือเมืองนักธนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเมืองพายอนมีกิจกรรมอะไรนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับเมืองพายอนนะฮะซึ่งมีเกมยิงธนูนะครับให้กับเราได้เล่นกันนะครับซึ่งสแกน QR code ที่นี่นะฮะที่เมืองพายอนเดี๋ยวลองมายิงธนูกันนะครับว่าเป็นยังไงดูนะฮะครั้งที่1 นะครับผมบอกเลยนะว่าผมแม่นมากโอ้แม่นจริงถ้าได้8คะแนนอย่างน้อยก็ไม่ได้6โอเคอ่ะเดี๋ยวดูดอกที่2มันต้องได้10บ้างแล้วนะคุยได้9อ่ะเกือบแล้วน้องเชียร์เต็มที่พี่ก็สู้เต็มที่เหมือนกันแล้วน้องเอ้ยโอเคเฮ้ยชิบ10มั้ยหูยคุณครับคาบเส้นอีกแล้วมันเกือบอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับหลายๆคนบอกว่าพายอนสนุกมากนะครับก็คือกิจกรรมยิงธนูนะครับเดี๋ยวเรามาลองซ้อมมือด้วยกันนะครับใครที่มาเดินงานอย่าลืมมายิงธนูด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในของเมืองพายอนนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเจอกับน้องมูนไลท์นะฮะอุ้ยเตะของเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะโอเคนี่ก็คือมูนไลท์นะครับเป็นเมืองถ้ำนะครับของพายอนนะฮะก็ได้บรรยากาศอยู่นะครับโอเคนะครับเสร็จจากพายอนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อไม่รู้ว่าเป็นเมืองอะไรนะฮะโอ้เข้ามาแล้วเดาว่าน่าจะเป็นกิฟเฟนนะผมเห็นเป็นหอคอยนะฮะอันนี้ก็เป็นหอคอยเมืองกิฟเฟนนะครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับโดยให้กลิ่นไอของเจ้าหอคอยนะครับซึ่งหอคอยเนี้ยเข้ามายืนข้างในได้นะครับเข้ามายืนข้างในได้นะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นี่คือหอคอยเดี๋ยวเราไปดูดันเจี้ยนของกิฟเฟนดันเจี้ยนนะฮะโอเคมีคนอยู่เรายังไม่เข้าไปไปเมืองอื่นก่อนนี่เรามาถึงเมืองมอร็อกนั่นเองนะครับได้ยินเสียงแล้วมันอารมณ์ตีบวกนี่มันมาจริงๆนะฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเมืองมอร็อกนะครับมีเสานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเมืองอียิปต์โบราณเนี่ยก็เป็นรูปไม่รู้แหละว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นกลิ่นไอนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งเป็นปราสาทนะครับของทางเมืองทะเลทรายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับของเมืองมอร็อกเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อนะครับว่ามอร็อกเนี่ยก็จะมีปิรามิดมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาเลยนะฮะครับในปิรามิดนะฮะเราก็จะเจอกับเส้นทางซอกซะต้องมาดูกันเองนะครับโอเคเข้ามาข้างในนะครับในปิรามิดนะครับมีตัวเดียวใช่ไหมถ้ามี2ตัวนี่ใจวายแน่ก็จะมีฟาโร่นะครับนะครับอยากรู้ว่าผมล้มทำไมอย่าลืมมาดูนะอย่าลืมมาดูด้วยตัวเองนะฮะวุ้ยน่ากลัวเหลือเกินนะช่างสรรหาทำจบจากเมืองมอร็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองต่อไปเมื่อกี้เรายังเหลือพายอนดันเจียนเอ้ยกิฟเฟนดันเจียนสวัสดีครับสวัสดีครับเพียจูม่าใช่ไหมจูม่าครับผมครับผม PMCอ๋อสวัสดีครับโอเคครับผมอันนี้เจอคุณPMC พอดีเลยนะครับเมนรีเบลนะครับที่ถูกทอดทิ้งนะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะได้รับการอวยประมาณสักปลายปีนะฮะน่าจะมันจะมาเหรอครับพี่ไม่มาสิมาพร้อมกันคลาส4คลาส4ไม่มันจะมาอาชีพคลาสหลักก่อนไม่ใช่หรอก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมกันหรือเปล่าถ้าตามแพทเคียโอมันจะมาคลาสหลักก่อนก็ค่อยต่อรอต่ออีกทีนึงเป็นคลาสเสริมครับโอเคก็รออีกทีนะครับในวอทนะรอต่อไปครับโอเคนี่ก็ช่อง PMC นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามได้ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องไว้ให้นะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับเสร็จจากกิฟเฟนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิฟเฟนดันเจียนนะฮะ
นะครับบรรยากาศของ Giffen Dungeon นะฮะก็เป็นโซนรูปภาพนะครับรูปภาพมีแดคิวล่านะครับซึ่งเป็นบอสประจำเมืองของกิฟเฟนอยู่ในนี้แล้วก็จะมีดอปเปิลไปไหนวะเราก็ไปสู่เมืองต่อไปนะครับนั่นก็คือเมืองพอนเทรานั่นเองนะครับอ่ะข้อดีของพอนเทราเนี่ยก็มีอีกหนึ่งกิมมิคที่ให้เพื่อนๆได้มาเล่นสนุกกันนั่นก็คือกิจกรรมถ่ายรูปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะโอเคนี่คือกิจกรรมถ่ายรูปนะฮะซึ่งกล้องมองกล้องกันดีๆกดถ่ายเลยโอเคนี่ก็เป็นกิจกรรมถ่ายรูปคร่าวๆนะครับพอกดยืนยันแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายคิวอาร์โค้ดนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้ภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเอาไปเป็นที่ระลึกนะฮะในการมาเยี่ยมเยือนเมืองคอนเทรานะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นถ่ายรูปนะครับเป็นภาพจิ๊บนะฮะเซฟเก็บไว้ในคอมได้เลยนะครับสำหรับบรรยากาศในเมืองคอนเทรานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมีม้าด้วยนะครับมีม้าด้วยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนักรบนะฮะแล้วก็ทำดีเทลออกมาได้ละเอียดนะครับซึ่งในเมืองพอนเทราเนี่ยก็จะมีตัว QR code เนี่ยให้เพื่อนๆได้สแกนนะครับก็สแกนเก็บไว้ได้นะครับในเมืองพอนเทราตรงนี้นะครับครับตรงนี้เราก็มาถึงพอนเทราควอตส์นะก็คือตัวท่อน้ำทิ้งของเมืองพอนเทรานะฮะซึ่งในนี้มีกิมมิกอีกแล้วนะฮะในพอนเทราเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยไล่เหยียบนะครับเจ้าตัวติบักเนี่ยนะครับเหยียบไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่าโกลเด้นติบักจะออกถ้าคุณยังเหยียบแล้วไม่เจอโกลเด้นติบักแสดงว่าคุณมาไม่ถึงนะฮะโกลเด้นติบักทำยังไงคุณต้องเหยียบรัวๆพร้อมๆกันเร็วๆครับแล้วโกลเด้นติบักเนี่ยถึงจะออกมาถ้าคุณยังไม่ได้เหยียบโกลเด้นติบักตายคาเท้าเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับผมไล่เหยียบแมงสาบจนเจอโกลเด้นติบักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยโกลเด้นออกแล้วตายโอเคเรียบร้อยเหนื่อยเหลือเกินนะฮะเหยียบติดโกลเด้นติบักไปแล้วนะครับก็มีจุดกิมมิกนะฮะให้เพื่อนๆได้สแกนนะครับนี่ก็คือ QR code อยู่ที่พอนเทราคูเวิร์ตเหมือนกันนะครับก็สแกนเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะฮะตอนนี้เรามาถึงเมืองอิสุรแล้วนะครับก็มีพ่อค้ากำลังขายของอยู่นะฮะขายปลาทูกันอยู่เหมือนกันนะครับแอบเซลนะครับโอเคสำหรับเมืองอิสุรนี้นะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับครับสำหรับเมืองอิสุรนะฮะก็มีบรรยากาศคล้ายๆกับเมืองค้าขายเลยนะครับก็คือมีมะพร้าวขายให้ด้วยนะฮะมีปลามีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวกระดงเรือนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอิสูดเนี่ยครับก็คือการเดินทางเข้ามาที่เมืองด้วยการเดินทางด้วยเรือนะครับคล้ายๆกับเมืองอัลเบอร์ตานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเมืองอิสูดนั่นเองนะครับครับสำหรับห้องต่อไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบช้ำระกำใจกับตัวห้องนี้มากๆนะครับห้องอะไรไปดูกันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ทายว่ามันคือห้องอะไรครับมันคือห้องตีบวกนั่นเองนะครับหลายๆคนประสบความสำเร็จนะฮะอุ้ยหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จคลิกเดียวจบบางคน10คลิกก็ยังไม่จบวนอยู่นั่นนะฮะ6789 6789แต่ไม่ขึ้น10สักทีนะครับนี่ก็เป็นห้องตีดาบนะครับแล้วก็ห้องตีดาบของเรานะฮะก็จะมีจุดสแกน QR code อีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสแกนก่อนนี่ก็น่าจะเป็นอีกห้องนึงนะครับก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะครับเราได้เจอกับน้องโปริงนะฮะน้องโปริงอ้วนๆนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับก็มาถ่ายรูปกับน้องได้นะฮะแล้วก็อย่าตบน้องแรงนะน้องหัวแตกไปหลายแผลแล้วนะครับตอนนี้มีตัวนี้มี1แผล2แผล3แผลน้องมีแผล3แผลแล้วส่วนตัวนี้น้องบุบเลยครับหัวแตกไปแล้วนะฮะนะครับแตกไปแล้วนะครับนะฮะอ่ะก็มาถ่ายรูปเล่นกับน้องปอริงได้นะครับนี่ก็เป็นห้องรองสุดท้ายนะครับห้องรองสุดท้ายนะฮะสวยมากๆเลยนะครับห้องนี้ได้บรรยากาศนะฮะนั่งเล่นนอนเล่นได้นะ
ว่าแล้วเราก็นอนเลยแล้วกันสบายจริงนะครับหลับไปหนึ่งตื่นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปห้องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือห้องทางออกนะครับ exit exit ออกมาแล้วเจออะไร exit ออกมาแล้วนะฮะเราจะเจอกับห้องเปลี่ยนอาชีพคล้ายๆกับห้องเปลี่ยนอาชีพโซลิเปอร์เลยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็เหมือนเราอยู่บนดวงดาวนะครับให้อารมณ์เหมือนเปลี่ยนอาชีพโซลิเปอร์เลยนะครับเปลี่ยนอาชีพโซลิเปอร์เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วประมาณนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณนะฮะ GM นะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องนะครับสุดท้ายละนะครับสุดท้ายนะครับก็มีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคนะครับสุดท้ายนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะให้มาร่วมกิจกรรม Real World Experience Bangkok 2024ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแร็กนาร็อก 3D นะครับก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะครับถึงวันที่21เมษายนนะครับมีของรางวัลมีโค้ดไอเทมมีคอสตูมให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับไปสวมใส่ในแต่ละเดือนนะฮะซึ่งมีไอเทมโค้ดต่างๆมากมายนะครับมีคอสตูมต่างๆตามเดือนเลยนะครับซึ่งเดือนเมษาเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะมีการสปอยออกมาเล็กๆว่าเป็นการป้องกันธาตุน้ำนะฮะซึ่งอาจจะเป็น illusion water ก็ได้นะครับเดือนเมษาเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จุ๊ม่าโอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับฝาก subscribe ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จุ๊ม่าโอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ yeah. ครับโอเคนี่คุณปอนไม่อันนี้โกโปรเดี๋ยวเขาตัดไปไปตัดเฮ้ยผมแนะนำนะยิงธนูต้องยิงให้ได้30เต็มครับมีรางวัลด้วยมีของรางวัลด้วยครับผมโอเคอันนี้คุณปอนวันไลนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เต๋าครับครับผมอาจูมากับอาจีตังนี่คนเดียวกันเนี่ยต้องครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็ประทับใจดีนะครับได้เจอตัวละครที่เราเล่นที่เราไปตีมันทุกวันตัวเป็นๆครับก็งานก็ราบรื่นดีครับได้ไอเทมโค้ดไวไอเทมโค้ดดีครับสมราคาครับครับเล่นอยู่เซิร์ฟไหนครับอยู่เคออสครับใช่เล่นตัวละครอะไรเป็นเมนรีเบลครับตัวละครที่ถูกลืมเขาลืมจริงๆเลยจ้าของยังไม่มาสักทีรออยู่มีอะไรฝากบอกจริงๆฮะครับก็อัปเดตของรีเบลเร็วๆนะครับรอเสียตังค์อยู่สุดท้ายฝากครับครับก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับติดตามอาจุมาได้ทาง YouTube ทาง Facebook ได้เลยนะครับคอนเทนต์ดีๆรออยู่ครับครับสวัสดีครับผมชื่อเต๋านะครับก็ถ้าเกิดใครอยู่กลุ่ม S4 ก็น่าจะเห็นโพสต์ผมบ่อยๆนะครับครับโอเคกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างพี่วันนี้เหรอครับก็ก็มาแต่ผมอ่ะคือผมมาตั้งแต่ตอนเคสรอบแล้วแหละผมก็รู้สึกว่าถ้าเรามาช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาผมก็เลยรีบจองตั้งแต่คิวแรกมาเลยมาถึงก็อย่างที่เห็นแถวครับตอนเช้าก็ประมาณเนี้ยคนไม่ได้เยอะขนาดตอนเคสล้อมนะครับเพราะว่างานล้อมมันก็มีแค่วันเดียวต้องขออภัยนะครับเคสพี่เต๋าโกโปร้อนโกโปตัดครับก็เลยได้พาพี่เต๋ามาเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมท่านอื่นต่อนะครับขออภัยพี่เต๋าด้วยนะครับกับตีบวกนะได้9คะแนนนะครับโอเคครับเล่นเรนเจอร์สายโฟกัสเป็นหลักนะครับอยู่เซิร์ฟทอครับตัวละครชื่ออะไรครับบอกได้ไหมชื่อน้องเน็ตครับน้องเน็ตครับก็มีตั้งแต่ V1 ถึง V16 เลยครับโอเคครับครับผมเป็นไงบ้างแมวนี้ก็มีธนูเนี่ยครับสนุกสุดแล้วโอเคที่เหลือก็อยากบอก PVP ครับอยากบอกก็อยากได้สปอตไลท์ครับมอนเตอร์สปอตไลท์ถ้ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรครับแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณเพจอาจูมาครับที่ว่าเป็นคอยแบบเป็นแกนหลักสนับสนุนเรื่องสร้างที่ว่าศาลเจ้าพ่อศาลมังกรอะไรนั่นแหละครับครับผมครับผมเชิญเพื่อนๆมางานนี้หน่อยครับก็เชิญเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาก็มาลองดูสักครั้งครับก็ดีครับถ้าของผมก็เชิญเพื่อนๆผมมาเพียบเลยครับทางนู้นเลยครับทางนู้นเลยขอบคุณมากครับผมครับผม
เขาส่งไมค์มาทางนี้อ่ะสักหน่อยไหมแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับชื่อบูมนะครับวันนี้ก็มางานและก็ล็อกโปรเอ็กซ์เพียนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองพยอนนะครับมีกิจกรรมให้ยิงเริ่มมีขนูเดินทางนี้เลยครับครับผมโอเคก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาได้นะครับเป็นไงบ้างกิจกรรมประทับใจก็มากี่รอบแล้วมา2รอบแล้วครับตอนนี้รอบที่2แล้วก็ค่อนข้างสนุกได้ประสบการณ์ของแรกก็ล็อกตั้งแต่เด็กจนโตก็เยี่ยมมากเลยครับครับผมโอเคเชิญชวนเพื่อนๆอีกทีนึงก็ใครยังไม่ได้มานะครับอย่าลืมเข้ามาแวะก็ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่อีก4เดือนเนาะครับสนุกมากครับแล้วก็ได้ทิวทัศน์วัยเด็กๆของพวกเรานะครับผมผมตกใจมากเลยถ้าผมพูดไม่สุภาพนี่ผมเริ่มไม่สบายใจแล้วนี่ป้าหญิงฝากมือถือด้วยครับฟาดได้เลยครับตีหัวผมได้เลยครับตีหัวผมได้เลยนะครับป้าเขาทำจริงนะ3 2 1โอเคลุ้นครับ3 2ขอบคุณครับเขาเป็นยูทูบเบอร์เกมนี้ผมพูดจาไม่ค่อยสุภาพขออภัยนะครับถ้าได้ฟังครับครับผมถ่ายอีกก็ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าถนนกลางอยากทดสอบระบบที่มีกล่องครับครับโอเคครับขออนุญาตไปออกในซีนครับฉันหาหน้าอยู่ในช่องแล้วดูอยู่โอเคครับขอบคุณครับสู้ๆครับอุ้ยอย่างแม่นอ่ะ10คะแนนเลยอ่ะผมยิงได้9คะแนนนะผมข่มขู่ไว้ก่อนผมได้9คะแนนนะเชื่อเขาได้9เท่ากันเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ขอบคุณมากฝากกับจุม่าด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับไม่เข้าไปคู่เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ทั้งคู่เลยไม่เป็นไรครับทางไม่ต้องพีก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับผมปกติเราเห็นผีเราจะกลัวแต่นี้เราเห็นผีแล้วเราสงสารโอเคนะครับอ่ะ1 2 3โอเคน่ารักครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวตั้งนะครับ1 2 3ครับเปลี่ยนท่ามั้ยฮะ1 2 3โอเคครับ1 2 3เฮ้โอเคบกมือบ๊ายบายหน่อยฮะมันเข้ากล้องวิดีโอผมอยู่ครับผมโอเคครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับอาจุมาโอขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการ Real World Experience Bangkok 2024นะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่6มกราคมถึงวันที่21เมษายน2024นะครับซึ่งจัดที่ Hall of Illumination Central World ชั้น8นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนิทรรศการร่วมกันสวัสดีครับ